เมื่อวันจันทร์ที่30กันยายน2567มีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่15สมัยสามาัญประจำปีครั้งที่1โดยมีวาระก,การพิจนารณากระทู้ถามประกอบด้วยกระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน2เรื่องได้แก่เรื่องของให้รัฐบาลเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบงำของอ e ีคอมเมิร์ซข้ามชาติเพื่อปกป้องผู้ประกอบการ s m e ในไทยของนางสาวนันทน,นานันทวโรภาสโดยมีนายพิชัยณริธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม และเรื่องความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ,รสาธารณสุขพศของนายเปรมศัก์พียุระโดยมีนายสมศักดิ์เทสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามและกระทู้ถามด้วยวาจาจํานวนสองกระทู้ได้แก่เรื่องการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ําของนายนพดลพลิงสกุลโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามและเรื่องการดูแลสุนัขพันธุ์ดุร้าย ของนาวาตีวุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณโดยมีนายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มาตอบประทุถามจากนั้นเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พศซึ่งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาเสร็จแล้วโดยคณะกรรมการวิสามันได้มีการแก้ไขในมาตราเจดโดยที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่สเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม1 6 7เสียงไม่เห็นด้วย19เสียง งดออกเสียง7เสียงไม่ลงคะแนนเสียงสองเสียงและเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการเพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปสําหรับขั้นตอนจากนี้จะส่งร่างที่มีการแก้ไขกลับไปยังสภาผู้แทรรนราษฎรพิจารณาหากยืนยันตามร่างของสภาผู้แทรรนราษฎรจะเข้าสู่การตั้งกรรมธิการพิจารณาร่วมกันต่อไปจากนั้นที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญกิจาการวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพุทธศักราช2562ข้อ81วรรคหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบจํานวน3 7คนดังนี้ส่วนที่1กรรมธิการโดยตําแหน่งจํานวน5คนส่วนที่2กรมมธิการที่มาจากประธาน,นาคณะกรรมธิการหรือผู้แทนคณะกรรมธิการสามัญประจําวุฒิสภาจํานวน21คนและส่วนที่3ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอตามข้อบังคับข้อ83จํานวน11คนนอกจากนี้ที่ประชุมวุฒิสภายังได้พิจรารณารายงานประจําปี2 5ง6สารรัฐธรรมนูญโดยมีนายสุทธิลักษ์ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญเป็นผู้แถลงและชี้แจงโดยที่ประชุมรับทราบรายงานฉบับดังกล่าว